สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะฮะเดี๋ยวลองไปติดตามในข่าวไทยๆกันดูครับเปิดตลับเหรียญในหลวงรัชกาลที่9นี่แหละฮะสิ่งที่เป็นมงคลในทางพระพุทธศาสนานะครับเขาก็เรียกกันว่าพระพุทธรูปแล้วก็พระเครื่องนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจตลอดไปจนถึงพระบรมรูปหล่อของพระองค์ท่านนะครับเหรียญที่ระลึกพระบรมรูปของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นที่แสวงหานะครับแล้วก็ต้องการเป็นอย่างมากล้วนแล้วแต่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต้องเอาไว้เป็นที่สักการะประจำตัวแล้วก็ประจำตระกูลนะครับเพื่อเป็นเครื่องเตือนหัวจิตหัวใจเรานี่แหละครับแล้วก็ดำเนินตามรอยพระยุคลบาทจึงขอแนะนำเหรียญ2รุ่นนะครับที่ยังพอจะหากันได้อยู่บ้างในช่วงนี้นะครับเหรียญแรกเลยครับคือเหรียญทรงงานได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างในมหามงคลสมัยเจริญพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2542นะครับโดยสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนโดยมีดร.อมรอภิธนาคุณนะครับนายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนผลิตโดยบริษัทเพิร์ทมินต์ไทยแลนด์จำกัดนะครับเป็นเหรียญทองแดงขัดเงาพิงโกขนาด3เซนติเมตรจนถึงปัจจุบันเนี่ยเหรียญนี้มีอายุเก่าแก่กว่า18ปีแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งเหรียญครับเป็นเหรียญทรงยินดีได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างในมหามงคลสมัยครองสิริราชสมบัติครบ60ปี9มิถุนายนพุทธศักราช2549นะครับโดยพระเทพประสิทธิมนต์เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหารนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครออกแบบและผลิตโดยสำนักกษาปกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังเป็นเหรียญทองแดงนะฮะพ่นทรายรมดำขนาด3เซนติเมตรด้วยกันจนถึงปัจจุบันนี้อายุก็ประมาณร่วม11ปีแล้วล่ะครับซึ่งเหรียญทั้ง2รุ่นนี้นะคะจะมอบให้กับผู้บริจาคทรัพย์สร้างศูนย์แพทยศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุตึกพระเทพประสิทธิมนต์ค่ะโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ถนนเลียบคลองประทุมแขวงทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครโดยได้รับการบริจาคที่ดินจำนวน5ไร่จากคุณพยาวจิตกระโชตนะคะเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะในการนี้นะคะก็ยังได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารนะคะนั่งภาวนาอธิษฐานจิตเพิ่มบารมีธรรมในพระอุโบสถวัดบวรวิหารบางลำพูวันที่12กันยายนค่ะเมื่อเวลา 9:35 นาทีในตอนเช้าครับต่อจากนั้นนะคะก็มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างศูนย์แพทยศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุเหรียญทรงงานเนื้อทองแดงขัดเงาพิงโกนี้นะคะราคา300บาทครับแล้วก็เหรียญทรงยินดีเนื้อทองแดงพ่นทรายรมดำราคา300บาทค่ะครับก็สามารถไปบริจาคได้นะคะที่หน้าพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารบางลำพูตั้งแต่วันที่12ถึง19กันยายนนี้นะคะใช่ครับซึ่งใครสนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่วัดศรีสุดารามวรวิหารโทรศัพท์ค่ะอันนี้จำกันไว้ให้ดีเลย0906786500 0906786500หรือ0818333353081833353หรืออีก1หมายเลขนะคะ0815276524 0815276524ค่ะยังไงก็ขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจากข่าวสดค่ะที่จริงก็มีเหรียญของพระองค์ท่านเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ทำกับวัดต่างๆวัดชื่อดังอะไรแบบนี้ก็ยังมีอีกเยอะนะฮะแต่ว่านี่คือ2รุ่นเท่านั้นที่เราขออนุญาตหยิบยกมาให้คุณผู้ชมแล้วก็ปัจจุบันนี้ยังมีการเปิดรับบริจาคกันอยู่ด้วยใช่แล้วค่ะสนใจก็ลองติดต่อไปอย่างที่เบอร์ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็แล้วกันเนาะถูกต้องThank you.
สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ